คราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยเราก็เห็นราคาน้ำมันในต่างประเทศมันทำท่าทำทางลดแต่เขาจริงๆอะมันไม่ลงนะไม่ลงก็โดดขึ้นมาใหม่อีกแล้วใช่ค่ะน้ำมันดิบดูไบล่าสุดเท่าไหร่ดูไบเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังอีกเส้นเดียวกันค่ะ24นะ24อ่ะแล้วยังขึ้นอีกนะดูไบเนี่ย106เหรียญโดยประมาณค่ะอาจารย์คะส่วนถ้าเป็นน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ถ้าเป็นเบนซินออกเทนประมาณ153เหรียญโอเค95ต้องพูดให้ชัดเออ153เหรียญเพิ่มขึ้นไปประมาณ48เซนต์ดีเซลหมุนเร็วประมาณ172เหรียญค่ะเพิ่มขึ้นไปเหรียญ19เซนต์ด้วยกันเนี่ยคือผมก็พยายามหาเหตุผลนะทำไมส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดีเซลเบนซินกับราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ค่ะมันเกิดสภาวะที่น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่พอมันตึงตัวเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีน้ำมันจากน้ำมันสำเร็จรูปจากจีนเข้ามาในตลาดซื้อขายนะตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยมันเป็นฝั่งซื้อนะฟิลิปปินส์ก็ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเอามาซื้อในตลาดที่พออินโดนีเซียก็ซื้อเรานี่อาจจะไม่ได้ซื้อมีซื้อขายแต่ว่ามันก็เป็นความผิดปกติบนความผิดปกติอันนี้เนี่ยนะรัฐบาลก็ยังใช้หลักคิดว่าคือใช้หลักคิดว่า เรื่องน้ำมันเนี่ยรัฐบาลให้ประเด็นหลักเนี่ยดูที่เสถียรภาพของการจัดหาคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องการให้เกิดสภาพขาดแคลนหรือว่าไม่มีน้ำมันใช้นะแต่กรณีอย่างศรีลังกาหรือลาวเนี่ยที่เขาไม่มีน้ำมันสำเร็จรูปพอใช้เนี่ยอันนั้นเขามีปัญหาเรื่องเขาไม่มีตังค์ไปซื้อของเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลไปตั้งเป้าว่าจะดูแลเรื่องของเสถียรภาพของการมีน้ำมันใช้ไม่ขาดแคลนเนี่ยเป็นประเด็นหลักส่วนเรื่องของราคาเนี่ยให้เป็นประเด็นรองนะแล้วการตึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตลิตรละ11บาท12บาทแบบนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกแม้แต่วันนี้เดี๋ยวคงจะมีอาจจะได้ทราบผลแล้วก็ได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลาเขาประชุมผมก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดหรอกคือเรื่องที่ว่ารัฐบาลจะคุยกับทางโรงกลั่น6โรงนะซึ่งมีของฝรั่งหรือของต่างชาติจริงๆอ่ะ2โรง3โรงนะของต่างชาติมีของ Esso Exxon มีของ Star SPRC เหรอคะเออ SPRC แล้วก็อีกอันนึงก็รู้สึกจะเป็นอะไรล่ะอีกบริษัทนึงอะไรจำไม่ได้แล้วสามอันอ่ะค่ะที่เขาเป็นต่างชาติแท้ๆค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคือเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยทุกบริษัทมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันดูง่ายมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกคราวนี้จะไปคุยกับเขาคุยถึงคุยกับเขาได้นะเราก็สามารถที่จะสกัดสักส่วนหนึ่งมาให้กองทุนน้ำมันแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลเนี่ยจะลดลงจาก35บาทดูจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่มีทางเอาง่ายๆยังไม่ต้องรวมอะไรเลยนะราคาหน้าโรงกลั่นตอนนี้41บาทต่อลิตรก็ขายต่ำกว่าราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังไม่มีเรื่องของภาษีไม่มีเรื่องของอะไรอยู่แล้วไม่มีค่าการตลาดอยู่แล้วต้องลิตรละ6บาทเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้เงินจากตรงนี้มาซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายนะผมบอกก่อนนะผมดูบรรดาโรงกลั่นเขาออกมาเคลื่อนไหวกันในช่วงนี้ก็เขาก็เต็มที่เหมือนกันใช่ไหมพูดถึงเรื่องประเด็นพูดถึงหุ้นพูดถึงเรื่องกรรมการก็ต้องไปตอบคำถามแล้วก็เขาก็อ้างไปงั้นแหละ